สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News อังกฤษใช้โดรนส่งยารักษามะเร็งไปยังเกาะนอกชายฝั่งเป็นรายแรกแม้ว่าในตอนนี้สหราชอาณาจักรจะมีการพัฒนาระบบขนส่งที่ดีแต่ก็ยังคงมีหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเกาะหลักนะคะส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้านอกชายฝั่งมีราคาสูงไม่เว้นแม้แต่ยาและระบบสาธารณสุขล่าสุดระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษจึงได้จับมือกับเอเบียนบริษัทสตาร์ทอัพด้านการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ด้วยโดรนเพื่อส่งยาเคมีบำบัดไปยังเกาะนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษแล้วโดยเที่ยวบินทดสอบนี้เป็นการขนส่งยาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไปยัง Isle of Wight เกาะที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรซึ่งเกาะแห่งนี้มีประชากรทั้งหมดประมาณ 150,000 คนและประสบปัญหาเรื่องของบริการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายข้ามเกาะค่อนข้างสูงโดรนที่เอเปียนใช้งานนั้นเป็นโดรนแบบขึ้นและลงทางดิ่งพลังงานไฟฟ้ารองรับการเดินทางเป็นเวลา90นาทีต่อรอบการชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกสิ่งของอย่างเช่นยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้สูงสุดไม่เกิน25กิโลกรัมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทีมพัฒนาเชื่อว่าจะเป็นก้าวสำคัญเพื่อให้ผู้คนทั่วสหราชอาณาจักรเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและคาดว่าในอีก3ปีข้างหน้าก็จะมีผู้ป่วยกว่า 5,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแน่นอนค่ะ